กับกิจกรรมของเราค่ะคุณแม่ใช่แล้วค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราส่งต่อการแสดงสุดพิเศษให้กับวงสุนทรภพขอเสียงปรบมือให้ค่ะThank you.
ับก็ปีนี้นะครับ Big Motor Sale 2019นะครับเมื่อปีที่แล้วครับ2018วงดนตรีสุนทรภพก็มีโอกาสมามอบความสุขให้กับทุกท่านนะครับปีนี้อีกเช่นเดียวกันก็ต้องขอบคุณก่อนเลยท่านผู้บริหารนะครับปีนี้พิเศษนะพิเศษเรามี3วันเลยนะครับ3วันก็คือวันนี้17นะครับครับแล้วก็วันศุกร์ที่23หน้า23แล้วก็วันเสาร์หน้า24ใช่ครับนะครับก็พบกับสุนทรภพได้3วันวันนี้เช่นเคยเหมือนเดิมครับมีเพลงที่ทุกท่านคุ้นเคยนะครับที่ท่านชื่นชอบนะครับในบทเพลงสุนทรภพนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากเพลงแรกค่ะเพลงแรกนะคะเพลงอะไรครับพี่ทนึงครวญนะคะครับผมถ้าขอเพลงนะครับได้เลยครับด้วยความยินดีนะครับใครที่ขอไม่ได้เนาะนึกถึงบทเพลงอะไรนะครับวันนี้วงดนตรีสุนทรภพมาแล้วก็เขียนขอเพลงขึ้นมาได้แล้วตอนนี้ท่านเขียนแล้วนะครับวันนี้เพลงก็มีจังหวะสนุกๆนะครับมีพื้นที่นะออกมายืดเส้นยืดสายได้เพราะท่านเดินเหนื่อยนะครับพี่รถสวยๆมากมายแล้วครับก็มาในสุนทรภพโอ้โหแล้วไม่ได้จับเลยครับเดี๋ยวฟังคนหนึ่งควรจัดปีก่อนนะครับเชิญรับฟังครับขอบคุณค่ะจะขับร้องโดยพี่จิมมี่บัญชารักษาจันทร์นะคะ
ในจังหวะ Quick Waltz คือบทเพลงดอกไม้กับแมลงขอเสียงปรบมือให้น้องกันดาครับI'm not afraid to die.
ต้นฉบับขับร้องโดยคุณมัทนาโมราคุณนะคะสำหรับบทเพลงต่อไปค่ะเป็นบทเพลงสนุกๆ นะคะชื่อบทเพลงว่าหนีไม่พ้นค่ะขับร้องโดยพี่ซันชาตรีพี่แจนันทพรค่ะผลแล้วก็พี่เจมี่บัญชาค่ะขอบคุณมากค่ะน้องมุกก่อนหนีไม่พ้นนะครับก็ท่านผู้บริหารขอบทเพลงของสุนทราภรณ์มานะครับเพลงนี้เนี่ยคำร้องโดยคุณครูสมศักดิ์เทพนนท์นะครับแล้วก็ทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐนะครับก็เป็นเพลงสุนทราภรณ์ที่อาจจะไม่ค่อยได้ฟังกันมากนักนะครับแสดงว่าท่านเป็นคนเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสุนทราภรณ์แน่นอนครับเพลงนี้นะครับบ้านมงคลท่านช่วยผมร้องด้วยนะครับบทเพลงสนุกๆนะครับ
รอบนี้น้องแจนจิมมี่นะครับแล้วก็สานเองนะครับในเพลงดีไม่พ้นครับในจังหวัดชัยชาชานะครับI'm not afraid to die.
ฟังเพลงนะครับแล้วก็กลับไปซื้อรถอีกนะครับผมก็ปีนี้นะน้องซันเป็นปีที่พิเศษอีก1ปีนะครับของวงดนตรีสุนทรภรณ์ครับ2000ปีนี้2562ครับสุนทรภรณ์จะครบรอบ80ปีแล้วนะครับเป็นวงดนตรีวงเดียวนะครับที่ดำเนินการมายาวนานที่สุดในประเทศไทยนะครับก็มอบความสุขให้กับแฟนเพลงมาโดยตลอดจากรุ่นต่อรุ่นนะฮะจนถึงรุ่นพวกเราคือรุ่นใหม่สุนทรภรณ์ครับผมปีนี้ครบรอบ80ปีแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีคอนเสิร์ตใหญ่วันที่23 24พฤศจิกายนซึ่งเป็นเดือนกำเนิดของสุนทรภรณ์นะครับที่ศูนย์โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นะครับก็บัตรเปิดจองแล้วบัตรเปิดจองแล้วนะครับก็ติดต่อที่ศูนย์บริการสุนทรภรณ์เดี๋ยวด้านข้างนะครับท่านใดสนใจนะครับเรามีสัญญาสัมพันธ์สุนทรภรณ์ให้ท่านด้วยเพื่อติดตามรายการแสดงของวงดนตรีสุนทรภรณ์อย่างต่อเนื่องเลยนะครับครับผมรวมถึงที่งาน Big Motor Sale 2019ในปีนี้นะครับวันนี้พบกับสุนทรภรณ์แล้วก็พบกันได้อีก2วันก็คือวันศุกร์นะครับที่23และวันเสาร์ที่24เวลาเดิมนะครับ 18:30 นใช่นะครับที่นี่ที่เดิมเลยนะครับก็สามารถชวนเพื่อนๆมาได้ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนด้วยมีแอร์แล้วก็เพลินหูเพลินตานะครับในช่วงต่อไปมีเพลงในความทรงจำของทุกท่านนะครับครับเราเริ่มต้นด้วยเพลงแรกนะครับเพลงนี้ต้องรู้จักแน่นอนนอกจากดังในสมัยที่ออกอากาศในสมัยสุนทรภรณ์จนมันแตกเสร็จปุ๊บใช่ช่อง4แล้วแต่นะครับมันดังอีกหนึ่งรอบตอนที่ทำนำมาทำเป็นเพลงประกอบละครนะครับเพลงนี้รู้จักกันแน่นอนหวังน้ำวนครับเชิญรับฟังครับI'm not afraid to die.
็จบไปนะคะบทเพลงวังน้ำมนต์ค่ะซึ่งต้นฉบับนะคะก็ขับร้องโดยท่านศิลปินแห่งชาติค่ะคุณมันธนาโมรายคุณค่ะก็ขอพบกับบทเพลงต่อไปค่ะราตรีปากน้ำโดยพี่โน้ตพรชัยค่ะครับสำหรับบทเพลงราตรีปากน้ำนี้นะครับก็ขับร้องต้นฉบับนะครับโดยคุณนพดลชาวแรงแมนนะครับซึ่งบทเพลงนี้ก็จะนำมาเสนอทุกท่านในวันนี้ด้วยนะครับว่าอ้อยใจI'm not afraid to die.
ลงจำได้ไหมนะคะก็เป็นบทเพลงของคุณรวมทองทองลำทองซึ่งท่านก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยค่ะทีนี้เราไปฟังบทเพลงต่อไปกันนะคะในเพลงฟลอเฟื่องฟ้านะคะจะขับร้องโดยสัญชาตรีค่ะต่อไปค่ะของสุนทรภพที่คนรู้จักมากที่สุดเหมือนกันครับเพลงอะไรครับจังหวัดรุ่งบ้านเก่งมากครับริมฝั่งน้ำครับเชิญรับฟังครับThank you.
ต่อไปค่ะแรกเจอโดยพี่โอ๋มสราวุธค่ะเชิญรับฟังค่ะI'm not afraid to die.
านอาจจะสงสัยค่ะว่าหนูคือคนไหนในรูปนี้ลองทายสิคะคนไหนคะคนที่ชุดสีอะไรคะสีเขียวเขียวเข้มหรือเขียวอ่อนคะเขียวอ่อนอย่างนี้นะคะมันมีใครหน้าเหมือนในรูปด้วยก่อนที่จะแกจะถามตัวเองเหมือนของผมคนไหนจำได้ไหมครับขอจำได้นะครับพี่ตอนนั้นยังไม่แพ้อากาศครับตอนนี้แพ้อากาศแล้วแพ้อากาศแล้วคือเป็นอะไรคะเป็นคาร์ทูนน่ารักมากเดี๋ยวเราจะร้องเพลงคู่กันครับเพลงนี้ชื่อว่าครูสอนรักเป็นเพลงในฉบับโกราชาเลยครับโกราชาเช่นเดียวกันI'm not afraid to die.
ความทรงจำของท่านนะครับใช่กับสุนทรภรณ์มา1ชั่วโมงแล้วไว้ไหมครับแล้วก็ผ่านมา1ชั่วโมงแล้วก็เรามีบทเพลงมาฝากอีก2บทเพลงส่งท้ายในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเรามาเจอกันอีกกับสุนทรภรณ์กับมันบิ๊กมอเตอร์เซล2019วันศุกร์หน้าแล้วก็วันเสาร์หน้าติดกัน2วันนะครับ23และ24เวลาเดิมนะครับ 18:30 น.ถึง 19:30 น.เจอแล้วฟังบทเพลงสมมติเพลงเลยครับไม่อยากจากเธอครับI'm not afraid to die.